ที่มองกองถ่ายกับสรีมามะวันนี้นะคะเราอยู่กันที่กองละครเรื่อง Sweet Sensory ค่ะเรื่องรักหลากรสภาค2นะคะภาค2แบบนี้นะคะคุณผู้ชมบางคนก็อาจจะแบบว่าจากวัยใสก็กลายเป็นคุณพ่ออะไรแบบนี้ด้วยแล้วก็มีดาราบางคนต้องลดความอ้วนเพื่อละครเรื่องนี้ค่ะเอาเป็นว่าวันนี้เราไปดูทางนักแสดงด้านนู้นนะคะเขากำลังแต่งกายเพื่อถ่ายภาพว่าเหมาะกับคาแรคเตอร์หรือเปล่านะคะมาด้านนี้ค่ะสวัสดีค่ะน้องพีทคุณพ่อลูกหนึ่งในเรื่องเป็นยังไงบ้างคะรู้สึกยังไงตื่นเต้นไหมคะตื่นเต้นครับเพราะว่าเหมือนภาคนี้จะเป็นเหมือนอีกบทหนึ่งที่เหมือนตัวละครต้องแบบเติบโตแบบก้าวกระโดดเลยพอมีลูกแล้วอะไรเงี้ยครับต่างจากตัวจริงของเราขนาดไหนคะโอ้โหก็เป็นอีกประสบการณ์ใหม่แล้วกันที่เราไม่เคยเจอแน่นอนแบบเหมือนเป็นคุณพ่อวัยใสเนาะที่เราต้องทำมาหากินด้วยเปิดร้านทำอาหารเป็นของตัวเองในภาคแรกของละครเรื่องรักหลากรส Sweet Sensory นักแสดงหนุ่มพีคพิมพรรับบทเป็นเบิ้มทำงานเป็นวินมอไซค์ค่ะและมีความฝันอยากเป็นเชฟแต่สุดท้ายชีวิตสะดุดเมื่อแฟนสาวในเรื่องชื่อนุชท้องในภาคนี้จึงได้เห็นเบิ้มพยายามแก้ไขในเรื่องราวต่างๆของชีวิตแม้เดินตามฝันไม่ถึงฝั่งแต่ขอนับหนึ่งเปิดร้านไข่เจียวง่ายๆแต่รสเด็ดพอมองว่าอนาคตไม่ได้เดินทางด้วยตัวคนเดียวยังมีลูกที่ต้องดูแลเป็นเป้าหมายที่เริ่มชัดเจนขึ้นสำหรับพีคแล้วบทบาทคุณพ่อลูกหนึ่งอาจไกลตัวแต่ลุคในละครจับต้องได้เพราะอายุเบิ้มในเรื่องก็ใกล้เคียงกับอายุจริงของพีคแต่สิ่งที่เพิ่มคือการรับบทเป็นพ่อค้าภาคนี้เลยไม่เน้นหล่อเหมือนเดิมค่ะมาในชุดผ้ากันเปื้อนแบบนี้ลุคนี้เลยค่ะสำหรับภาคแรกคุณผู้ชมหลายท่านชื่นชมการแสดงของพลอยพัชทรที่รับบทเป็นแตมหญิงสาวผู้พิการทางสายตาที่มีความฝันอยากเป็นเชฟมืออาชีพแต่ภาคนี้สาวพลอยเล่าว่าเรื่องเสื้อผ้าและแอคติ้งไม่ต้องห่วงและทักษะการทำอาหารแบบมองไม่เห็นก็ไม่ต้องห่วงเพราะว่าฝึกฝนมาตั้งแต่ภาคแรกจนตอนนี้หลับตาทอดไข่เจียวยังได้เลยมีห่วงก็เรื่องสีผมนี่แหละค่ะเพราะตอนนี้เล่นอีกเรื่องด้วยก็ต้องทำสีอื่นตามบทเลยกังวลว่าการย้อมกลับไปกลับมาจะทำให้เฉดสีผมไม่สม่ำเสมอซึ่งเป็นเรื่องสำคัญเวลาออกกล้องอาจดูไม่ต่อเนื่องเช่นเดียวกับพระเอกของเรื่องอย่างจีสุดที่รักซับวิจิตหรือครามในเรื่องที่ภาคนี้ต้องหั่นผมสั้นเพราะต้องวางมาดที่ดูโตขึ้นสื่อถึงบทที่เข้าใจโลกมากยิ่งขึ้นค่ะมาเจออีกหนึ่งหนุ่มนะคะน้องจีของเราค่ะสวัสดีค่ะเรื่องนี้ลุคเป็นยังไงคะวันฟิตติ้งแบบนี้ค่ะก็มันมีการเปลี่ยนคาแรคเตอร์จากซีซั่นแรกด้วยครับเพราะว่าซีซั่นแรกเนี่ยเชฟพรามจะมีความกดดันจากสถานการณ์ที่เจออะไรเงี้ยครับแต่ว่าภาค2ก็จะมีความสบายๆขึ้นได้ออกไปต่างจังหวัดบ้างหาวัตถุดิบที่อื่นบ้างอะไรเงี้ยครับก็มีการตัดผมให้สั้นลงเพื่อดูชิวๆขึ้นอะไรเงี้ยครับค่ะเพราะว่าอย่างสมมติว่าหนูย้อมผมก็ต้องแบบให้เป็นสีเดิมตลอดก็จะมีพลาดบ้างที่สีเฟรดหรือสีเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยเป็นอะไรที่แบบควบคุมยากอย่างในเรื่องต้องสีผมสีนี้เลยมั้ยสีนี้เลยค่ะถ้าสมมติว่าเริ่มต้นหายไปแล้วก็น่าจะสีนี้คอนเรื่องอื่นอยู่ด้วยไม่สามารถเปลี่ยนได้เหมือนกันใช่ไหมใช่แล้วแบบนี้ถ้าถ่ายทำไปแล้ว2เดือนสมมุตินะครับผมข้างบนขึ้นก็ต้องไปเติมมันใช่ค่ะต้องเป็นสีเดิมซึ่งหนูก็เลยบอกว่ามันค่อนข้างที่จะควบคุมยากแบบว่าสีเรื่องสีผมกลัวผมพังไหมแบบเนี้ยถ้าเป็นเรื่องหนูคิดว่าบำรุงได้อยู่ค่ะบำรุงอาชีพอยู่แล้วในภาคนี้จีพลอยไม่ได้เป็นตัวหลักดำเนินเรื่องแล้วเพราะมีตัวละครตัวใหม่เกิดขึ้นคือชลธีรับบทโดยเค้กณัฐวัฒน์แก้วบัวสายและเอิร์ธที่รับบทโดยซันรังสิตสารกิ่งทองซึ่งภาคนี้จะมีความหลากรสมากขึ้นเพราะเป็นเรื่องราวความสัมพันธ์ของผู้ชาย2คนมาแนววายก็จริงแต่ไม่ได้เน้นจิ้นนะคะเพราะผู้เขียนบทต้องการนำเสนอความหลากหลายของสังคมตอนนี้นะคะจะอยู่กับคู่หลักคู่ใหม่นะคะของเรื่องนี้ค่ะซึ่งแน่นอนว่าอีกคนนึงก็ต้องแบบลดน้ำหนักเพื่อเรื่องนี้เลยอีกคนนึงก็แบบเป็นคุณซันไปเลยนะคะแปลกตามากนะคะทั้งคู่ได้เจอกันรู้สึกยังไงกันบ้างคะวันนี้จริงๆความโชคดีคือเรารู้จักกันอยู่แล้วสนิทกันอยู่แล้วผมก็เหมือนได้กลับมาร่วมงานกันอีกครั้งนึงใช่ครับยังไงคะเคก็คุณหน้าคุณตากันดีครับใช่มันก็จะเป็นอีกความรู้สึกนึงที่ได้ร่วมงานกันอีกแบบนึง
ใช่อย่างวันนี้ฟิตติ้งแต่ละคนได้อยู่ในคาแรคเตอร์ตัวเองแล้วดูออกเลยว่านี่คือชาวบ้านหนึ่งและนี่คือนักธุรกิจหนุ่มดูผิดหรือเปล่าครับอาจจะสลับอาจจะเป็นการหลอกใช่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 เค้กก่อนเลยได้ข่าวว่าลดน้ำหนักคือเรื่องนี้เลยครับผมดูดียังไงคะเรื่องนี้ต้องดูดีเลยก็มันเป็นหนุ่มล่ำอะครับหนุ่มล่ำหนุ่มกล้ามอย่าจับอย่าเพิ่งจับตอนนี้อย่าเพิ่งจับใช่ครับก็ใช่ก็เป็นหนุ่มแบบอยู่ในเมืองมาก่อนแล้วก็ได้ออกมาใช้ชีวิตที่ต่างจังหวัดใช่ครับก็จะเป็นแบบเป็นมีชีวิตที่ลุยขึ้นมาหน่อยอะไรอย่างงี้ใช่ผมแดดหน่อยใช่ใช่ใช่ลดไปกี่กิโลครับอ๋ออันนี้ยังไม่ลงมากี่กิโลเลยครับใช่แต่ผมกะไว้ว่าจะลงไปประมาณสัก23กิโลได้ก็คือเดี๋ยวจะได้ผอมลีนกว่านี้แน่นอนครับครับผมใช่ใช่ครับเพราะคาแรคเตอร์ไม่ได้เปลี่ยนแค่เสื้อผ้าหน้าผมแต่รวมถึงหุ่นที่ต้องตรงบทบาทหนุ่มเค้กบอกว่าที่ตัดสินใจลดน้ำหนักไม่ใช่เพราะผู้กำกับขอมาแต่เพราะรู้สึกด้วยตัวเองว่ายังมีรูปร่างที่ยังไม่เหมาะกับบทบาทนี้เนื่องจากบทเป็นผู้ชายทำงานหนักด้านคุณกนกพรทิพย์โกมุตโปรดิวเซอร์ของเรื่องเผยว่าขั้นตอนการฟิตติ้งจะทำให้เห็นภาพที่จินตนาการไว้ว่าผ่านหรือไม่แต่น้อยมากที่ต้องปรับแก้พอกว่าจะมาถึงกระบวนการนี้ผ่านการพรีเซนต์จากทีมคอสตูมมาแล้วหลายรอบพอเรื่องเสื้อผ้าหน้าผมเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องใช้เวลามากที่สุดก่อนเริ่มเปิดกล้องละครเรื่องรักหลากรสสวิตเซนโซรี่2จะเริ่มถ่ายทำกันต้นปีหน้าค่ะด้วยแฟนๆละครไทย PBS จะได้ติดตามกันในช่วงปลายปี2567นะคะอสุรีมามะไทย PBS รายงาน